หลังจากที่เรารู้จักพวกตัวคำสั่งนะครับคำสั่งที่ชื่อว่า source code executeable t command หรือแม้กระทั่ง machine code แล้วเนี่ยแล้วมันมีตั้ง3าชื่อมันต้องแปลงไปแปลงมานะครับทีนี้เราไปดูตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแปลภาษาตัวแปลภาษาหรือตัวแปลภาษาจาเขาจะใช้คำว่าตัวแปลภาษานะครับก็คือแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นภาษาหนึ่งนะครับคำที่เราจะต้องเข้าใจคำแรกเลยก็คือคำว่า compiler compiler นะครับ compiler คืออะไร คอมไพเลอร์ก็คือตัวแปลภาษาครับมันจะแปลมทำหน้าที่ในการแปลงภาษาหรือแปลงซอฟต์โค้ดจากซอฟต c โค้ดได้ไหมมันจะแปลงซอฟต์โค้ดไปเป็น executable command ก็คือแปลงแปลงจากภาษาหนึ่งที่เป็นซอฟต์โค้ดนะครับที่เป็นภาษาที่มนุษย์รู้เรื่องกลายไปเป็นคำสั่งที่ตัวจัดการของภาษานั้นๆนนเ,นเข้าใจเช่นถ้าแปลเป็นภาษาจาว่ามันก็ต้องใช้คอมไพเลอร์ภาษาจาว่าในการแปลง นะครับทีนี้ข้อมูลเนี่ยสมมุติเราเขียนซอสโค้ดมาเยอะๆเราเขียนซอสโค้ดมาประมาณ100 200บรรทัดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะแปลภาษานั้นให้กลายไปเป็น executable command เราจะต้องใช้ compiler ในการจัดการ compiler จะทำการแปลงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไฟล์เช่นซอสโค้ดของเรามี200บรรทัดมันจะแปลตั้งแต่บรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่200ไปจนกระทั่ง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นจนจบไฟล์เลยนะครับ ถ้าอาจารย์ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดคอมไพเลอร์จะไม่ทํางานต่อและโปรแกรมก็จะทํางานไม่ได้โปรแกรมก็จะพังไปเลยโปรแกรมก็จะใช้ไม่ได้นะครับพคำว่าโปรแกรมใช้ไม่ได้ไม่ใช่มหมายถึงว่าซอสโคส้ดใช้ไม่ได้นะครับซอสโคส้ดที่คุณเขียนมามันผิดพอมันผิดปุ๊บตัวคอมไพเลอร์เนี่ยถ้ามันทํางานไปแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมามันบอกว่าซอสโคส้ดคุณเขียนผิดมันจะไม่ทํางานต่อมันจะไม่ทํางานต่อจนกระทั่ง เราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นก่อนนะครับเราต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นก่อนก็คือพูดง่ายเราเขียนโค้ดผิดไงเราเขียนโค้ดผิดเราก็ต้องแก้ไขโค้ดให้มันถูกก่อนแล้วมันถึงจะเอาไปทํางานได้นะครับมันก็เลยเออกมาเป็นรูปแบบของโฟล์ตามที่อาจารย์โชว์อยู่ตรงนี้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับซอสโค้ดด้วยภาษาสมมติเราเขียนด้วยภาษาจาว่านะครับจะต้องถูกแปลภาษาโดยใช้คอมไพเลอร์ นะครับคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์ก็จะเช็คว่ามันเกิดเออร์เรอร์หรือข้อผิดพลาดอะไรบ้างไหมถ้าเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาก็คือ y e สตัวนี้ใช่ไหมครับเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาโปรแกรมจะไม่ทําต่อโปรแกรมจะต้องขึ้นไปแก้ไขซอสโค้ดก่อนโปรแกรมเมอร์ต้องมานั่งแก้ไขซอสโค้ดก่อนแก้ไขจนกระทั่งมาคอมไพล์ใหม่ครับแก้เสร็จคอมไพล์ใหม่อีกรอบคอมไพน์เสร็จปุ๊บถ้ามันไม่มีเออร์เรอร์เกิดขึ้นแล้วมันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น executable code ตัวนี้ ซึ่งเป็นภาษาที่ตัวจัดการภาษาจาวามันเข้าใจแล้วไอ้ตัวจัดการภาษาจาวาก็จะเอา execute a b l Code ตัวเนี้ยไปรันส่งไปที่ CPU ให้ให้ CPU ของเครื่องประมวลผลให้แสดงข้อความทํานู่นประมวลผลบวกลบคูณหารอะไรก็ตามนะครับฉะนั้นตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คืออย่างที่บอกว่าคอมไพเลอร์ทำหน้าที่ในการแปลภาษาถ้าแปลผิดมันจะไม่ทำต่อจนกระทั่งคุณแก้ไขซอฟต์โค้ดให้ถูกทั้งหมดก่อนมันถึงจะทำงานต่อได้อันนี้ตัวแรกครับ ตัวต่อมาครับอีกตัวหนึ่งชื่อว่า interpreter 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 จะคล้ายๆกับ compiler นะครับการแปลภาษาโดยใช้ i n t e r p r e t e r นะครับมันก็จะแปลภาษาเหมือนกันแต่ว่า interpreter จะต่างกันตรงที่ว่ามันจะแปลทีละบรรทัดมันจะแปลทีละคำสั่งสมมุติว่าคุณเขียนอะไรมาเขียนมาทั้งหมด10คคำสั่งมันก็จะแปลคำสั่งที่ 1, 2, 3, 4, 5, ไปไเรื่อยๆแปลเสร็จทำงานเลยนะครับเช่น ส่งซอสโค้ดนะครับอาจารย์มีโฟลด์ด้านล่างนะถ้าคุณมีซอสโค้ดอยู่100บรรทัดมันจะเอาบรรทัดที่1มาแปลภาษาว่าเฮ้ยบรรทัดที่1ทําอะไรถ้ามันแปลเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่ไม่มีข้อผิดพลาดมันก็จะแสดงก็จะส่งตัวเนี้ยส่งโค้ดในการแปลเนี้ยไปทํางานนะครับเสร็จแล้วต่อมามันก็แปลตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4มันก็จะวนหลุดอย่างเงี้ยครับแปลเสร็จปุ๊บก็สั่งทํางานแปลเสร็จปุ๊บก็สั่งทางานแปลเสร็จปุ๊บก็ทังทงาน ฉะนั้นมันจะแปลไปทีแล้วมันทัดแล้วก็ทํางานเลยแต่ถ้าสมมุติมันเกิดเออร์เอร์ล่ะถ้าเกิดเออร์เอร์แปลว่าแปลมาถึงบรรทัดที่5อย่างเงี้ยเสร็จแล้วแล้วมันเออร์เอร์ขึ้นมาพอมันเออร์เอร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะไม่สามารถทํางานต่อได้โปรแกรมก็จะหยุดไปเลยทันทีหยุดไปเลยครับเพราะว่าโปรแกรมมันพังแล้วไงโปรแกรมมันใช้งานไม่ได้นะครับแตกต่างจากตัวคอมไพเลอร์นะครับอาจารย์ขอย้ําขอย้อนกลับมานิดนึงคอมไพเลอร์แปลทั้งโปรแกรมจนกระทั่งมันถูก นะครับต้องให้มันถูกก่อนมันถึงจะไปทำงานได้แต่อินเตอร์พรีเตอร์เป็นแปรทีละคำสั่งแปลถ้าทำงานได้ก็ทำทำไม่ได้ก็คือจบพังไปเลยนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับทีนี้ <c oughs> ถ้าไปดูในภาษาจาวาภาษาจาวาจะมีทั้งสส่วนนะครับจะมีทั้งสองส่วน,นะส,ส,วน <c oughs> ส่วนที่1ก็คือส่วนของคอมไพเลอร์นะครับ ตัวนี้ที่อาจารย์วงอยู่นี้นะครับกับส่วนที่2ตัวที่เรียกว่า interpreter นะครับเอาละทีนี้ไปดูขั้นตอนการทำงานหรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาว a นะครับสเต็ปแรกเราต้องเขียนซอสโค้ดก่อนนะครับ <c oughs> โทษทีครับเมื่อเราเขียนซอสโค้ดนะครับซอสโค้ดในภาษาจาวาเนี่ยจะเป็นภาษาที่มนุษย์ดูเรื่องใช่ไหมแล้วเราก็เซฟเป็นนามสกุลจุดจาวนะครับตรงนี้เป็นภาษาที่มนุษย์รู้เรื่อง เราจะต้องแปลภาษาที่มนุษย์รู้เรื่องไปเป็นตัวที่ตัวจัดก,การภาษาจาวามันรู้เรื่องโดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า compiler นะครับคอมไพเลอในตัว compiler ของภาษาจาวามันมีชื่อย่อว่า jdk นะครับ jdk มันแปลมันมันย่อมาจากคำว่า java developer java development kit ทั่วที java development kit นะครับตัว compiler นะครับจะแปลภาษา ปลภาษาตัวแปลซอสโค้ดให้มาอยู่ในรูปแบบของ executable command ที่มันมีหลายๆ c o m m a n d รวมกันเป็นไฟล์ก็จะเรียกว่า executable file นะครับถ้าเป็นภาษาจะว่าจะเป็นนามสกุลจุด Class นั่นหมายความว่าคุณแปลซอสโค้ดนะครับมาเป็น executable command โดยใช้ compiler นะครับถ้าเป็นภาษาจ Java เฟสนี้นะครับเฟสทางซ้ายมือาการตีเส้นปะไว้เฟสทางซ้ายมือเรียกว่าการคอมไพล์เราจะพูด ถ้าเขียนโปรแกรมเราจะได้ยินบ่อยๆเลยเราต้องคอมไพล์โปรแกรมคอมไพล์โปรแกรมนั่นแหละครับคอมไพล์โปรแกรมคือแปลซอสโค้ดนะครับให้กลายไปเป็นภาษาที่ตัวจักรภาษานั้นรู้เรื่องทีนี้พอตัวภาษาเดี๋ยวมันรู้เรื่องแล้วมันจะต้องเอาไปหลันจะต้องเอาไปทํางานเอาไปสั่งให้คอมพิวเตอร์มันทํางานมันจะต้องเอาคําสั่งนี้ไปแปลงเป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่อะไรต่างๆนะครับมันจะต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าอินเตอร์พรีเตอร์นะครับอินเตอร์พรีเตอร์ก็จะแปลทีละบรรทัด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  ว่าไอสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยมันทํางานอะไรบ้างมันแปลเสร็จปุ๊บมันทางานเช่นเราต้องการแสดงข้อความของว่า My โปรแกรมบรรทัดแรกอาจจะเป็นการแสดงข้อมูลตัว M ตัว Y ตัว P ตัว p, ตัว r ตัว O อะไรประมาณนี้นะครับตัว Inter p r e พ e r จะทําหน้าที่ในการแปลภาษาทีละทีละคําสั่งทีละคําสั่งให้ไปเป็นคําสั่งภาษาเครื่องหรือ a c h i n e code นะครับให้เครื่องเนี่ยมันเข้าใจและทํางานได้แบบนี้นะครับเฟด ที่2ทางขวามือเขาเรียกว่า run time นะครับแสดงว่าในการเขียนโปรแกรมเราต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเขียนโปรแกรมก่อนแล้วคอมไพล์คอมไพล์เสร็จจะเอาไปรันก็ต้องใช้ในส่วนของการ run นะครับในส่วนของการ run time ฉะนั้นในส่วนของภาษา Java นะครับจ a ว a เนี่ยจะประกอบด้วยทั้ง compiler และ i n t e r อร์พิ r เตอร์ในตัวเดียวกัน ต้องคอมไพล์โปรแกรมให้ผ่านก่อนแล้วเวลาจะรันก็เอาไปใช้อินเตอร์พริเตอร์ในการรันโปรแกรมฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างนะครับแยกให้ออกนะคอมไพเลอร์แปลทั้งภาษาแปลทั้งโปรแกรมทีเดียวเลยแต่อินเตอร์พริเตอร์แปลทีละคำสั่งนะครับจาวามีทั้งคอมไพเลอร์และอินเตอร์พริเตอร์ในตัวเดียวกันนะครับ